ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกธนกรติงพรรคประชาชนเสนอแก้รัฐธรรมนูญสุดโต่งยันอำนาจองค์กรอิสระเหมาะสมแล้วนะครับก็อยากจะถามนะครับว่าคุณธนกรน่ะบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยเสนอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสุดโต่งนะครับแล้วไอ้แก้แบบไม่สุดโต่งอ่ะแก้ยังไงคุณธนกรเคยเสนอไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยการเสนอเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้เป็นประโยชน์ของประชาชนต้องไม่ดูแลประชาชนแล้วทำไมคุณธนกรไม่ทำให้เห็นล่ะครับว่าสิ่งทำแบบไหนคือทำเพื่อประชาชนทำสิ่งไหนเพื่อทำเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ดีแต่พูดดีแต่ฝอยดีแต่บอกว่าคือเขาทำไม่ถูกต้องทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณเป็นส.ส.คุณมีอำนาจเสนอเลยครับนะถามเลยครับคุณธนกรเสนอนะครับพ.ร.บ.กี่ฉบับแล้วเสนอกฎหมายกี่ฉบับแล้วพรรคที่คุณธนกรสังกัดเนี่ยเสนอแก้กฎหมายกี่ฉบับแล้วที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเสนอแก้พ.ร.บ.ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกี่ฉบับแล้วหรือว่าทุกวันนี้นั่งแดกแต่เงินเดือนอย่างเดียวแต่ไม่ได้เสนอแต่พอคนนั้นเสนอแก้เรื่องนั้นก็ออกมาพูดติเรื่องนั้นติติงเรื่องนี้ทำให้เห็นดิครับอย่าดีแต่พูดอย่าดีแต่ปากถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่พรรคประชาชนเสนอเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคุณก็เสนอดิครับว่าพ.ร.บ.แบบไหนที่เกิดประโยชน์กับประชาชนกฎหมายแบบไหนที่เกิดประโยชน์กับประชาชนผมอยากเห็นครับผมอยากเห็นพรรคการเมืองของคุณธนกรอยากเห็นคุณธนกรเสนอกฎหมายครับเสนอพ.ร.บ.ครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนครับไม่ใช่นั่งฝอยไปวันๆครับนะเมื่อวันที่29นะครับกันยายนธนกรวังบุญคงชนะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนเสนอ7แพ็คเกจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับควบคู่กับการแก้ไขเป็นรายมาตราโดยระบุว่าสงสัยการกระทำของฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเหมือนที่หลายฝ่ายสงสัยว่าที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นผู้แทนเข้าสภาไปทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของประชาชนนั้นจริงหรือและหรือหวังจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพรรคการเมืองของตัวเองเท่านั้นคำถามคือเขาเป็นฝ่ายค้านวันนี้ไอ้เรื่องที่คุณบอกนะครับว่าปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นฝ่ายรัฐบาลซึ่งคุณธนกรกับพรรคการเมืองของคุณธนกรเป็นฝ่ายรัฐบาลทำหรือเปล่าครับเสนอหรือเปล่าครับเสนอแก้ไขกฎหมายไหมเสนอแก้ไขปัญหาปากท้องไหมไม่เห็นได้เสนออะไรปากอมอะไรอยู่ครับอมสตีนอยู่หรือเปล่าครับถามเลยนะครับธนกรยังกล่าวต่ออีกไปนะครับเพราะจากการที่ดูการเสนอแก้กฎหมายเสนอแนวทางต่างๆของพรรคประชาชนหลายเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะครับเป็นเรื่องของความเป็นอยู่หรือสุขภาพชีวิตอย่างแท้จริงแต่มุ่งจะแก้ปัญหาทางการแล้วทำไมคุณไม่เสนอละครับเขาไม่ได้เสนอแล้วคุณไม่มีปัญญาเสนอนะครับคุณเป็นส.ส.หรือเปล่าครับพรรคการเมืองคุณอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าครับทำไมไม่เสนอครับเสนอดิครับนะไม่ใช่นั่งแหกปากอยู่แล้วบอกว่าเขาไม่เสนอเขาไม่เสนอก็มึงไม่เสนอเองอ่ะแก้ไขรัฐธรรมนูญบ้างนะครับจ้องปฏิรูปสถาบันปฏิรูปกองทัพบ้างอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และองค์กรอิสระมีอำนาจมากเกินไปและอ้างว่ารัฐธรรมนูญปี2560มาจากการรัฐประหารไม่เป็นประชาธิปไตยท่องอยู่แค่ไม่กี่คำเท่านี้จึงเป็นที่มาของการตั้งคำถามของหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการและนักการเมืองก็ตามว่าแท้จริงแล้วพรรคประชาชนมุ่งการทำงานทางการเมืองเพื่ออะไรกันแน่ถามตัวคุณเองดีฝ่าคุณนั่งทำการเมืองกินเงินเดือนภาษีเพื่ออะไรกันแน่ทุกวันนี้ผมเห็นว่าคุณธนกรนั่งแดกเงินเดือนไปวันๆนึงทำประโยชน์อะไรให้บ้างครับเสนอพ.ร.บ.ไหมเสนอแก้ไขกฎหมายไหมก็เปล่าเลยทั้งนี้ธนกรมองว่าอำนาจศาลฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการควรมีอำนาจติดตามตรวจสอบในการถ่วงดุลซึ่งกันและกันเป็นโดยเฉพาะนะครับอำนาจฝ่ายตุลาการก็ควรจะต้องคงไว้เพื่อการตรวจสอบนักการเมืองข้าราชการที่ไร้คุณธรรมจริยธรรมคดโกงทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมและถูกต้องนะแล้วตามรัฐธรรมนูญปราบโกงปี2560ที่ร่างป้องกันเอาไว้จึงขอคัดค้านหากพรรคประชาชนเป็นพรรคใดเสนอให้มีการปรับแก้ไขลดอำนาจขององค์กรอิสระลงเพราะจะทำให้เป็นการปิดช่องให้นักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาคดโกงนะครับแผ่นดินนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองแล้วทุกวันนี้ไม่มีหรอครับผมก็เห็นโกงกันทุจริตคอร์รัปชันกันเต็มบ้านเต็มเมืองมันปราบโกงตรงไหนครับธนกรอย่าดีแต่พูดครับอย่าดีแต่แหกปากครับทำไม่เห็นดิครับเสนอเลยครับพ.ร.บ.ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับผมไม่เคยเห็นคุณธนกรเสนออะไรเลยนอกจากพ่นน้ำลายไปวันๆฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ